Hello everyone, today is happy to meet you. May I introduce myself and my team member? I am Luong Thit Sinh Thuong, and all here is Mr. Wuttikai Thana Wuttipong. To him is Mr. Khrisak Son Kao. Today we are here to talk about Google Ads for Work, so let's start it. Over 10 years ago, ad leading company around the world, Decox 92, that allow us to collaborate anytime, anywhere, and on any device to Google. The name, we know that Google Ads for Work. Google Ads for Work, that is the accessibility on the subject of work, communication, storage, as well as drafting or writing documents. And then on 29 September 2016, Google announced that the Google Ads for Work to be renamed as G Suite and the concept of Altogether now, and along with improved availability to essentially than ever before. With improving to access to online tools that can be applied to management a lot of information with artificial intelligence and allowing us to work faster and more streamlined. This is the competition on the marketing today. G Suite is the set of intelligent app and a suite of cloud computing productivity and collaboration software tool and software offered on a subscription basis by Google. The rank of G Suite product and service, including application that facility of the communication, store, collaborate, and manage. The application of this you may be similar as well. All this is technology that's being trained together. Intelligent app that help you do your best work from anywhere and on any device. When perspective, sign up for G Suite. We can get a free 30 day for up 10 users. After the trial, we may choose a basic plan at $5 per user per month, or with flexible plan that the option of adding unlimited Sorry, and Google Ads Raw for the total money of $10 per user for organization with fewer than 5 users. Store is capped to 1 terabyte per user with this option. ค่ะต่อไปจะเป็นการพูดถึงคุณสมบัติของแต่ละแอปพลิเคชันในชุด G Suite นะคะโดยแอปพลิเคชันแรกจะเป็น Gmail นะคะ Gmail เป็นบริการอีเมลบนเว็บที่ผู้ใช้นิยมมากที่สุดในโลกนะคะโดย Gmail บน Google ที่ผู้บริโภคใช้ทุกวันนี้นะคะจะมีการสนับสนุนโฆษณาและเนื้อหาข้อความบนอีเมลนะคะแล้วก็จะมีคุณสมบัติโดยมีความจุของการเก็บข้อความอีเมลนะคะได้ทั้งหมด15 จิกะไบต์แต่ใน Gmail ของชุด G Suite นะคะก็จะมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพของทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะคือคุณสมบัติแรกก็จะเพิ่มความจุของการเก็บข้อมูลของกล่องข้อความแล้วก็ข้อมูลทางธุรกิจนะคะทั้งหมด30 จิกะไบต์ค่ะสามารถใช้ร่วมกับแอปของ Google Drive นะคะแล้วแต่รูปแบบของงานค่ะ
ต่อไปนะคะจะเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับธุรกิจนะคะโดยเราสามารถสร้างโดเมนทางธุรกิจนะคะของกลุ่มธุรกิจโดยสร้างชื่อโดเมนนะคะไม่จำกัดจำนวนค่ะ Google ของ G Suite นะคะสามารถลิงก์กับโปรแกรมที่รับส่งอีเมลผ่านทาง Desktop นะคะอย่างเช่นโปรแกรมที่ชื่อว่า Microsoft Outlook นะคะแล้วก็โปรแกรมอื่นเช่นกันค่ะGmail ของ G Suite นะคะจะรับรองการใช้งานได้ทันทีนะคะ 99.9% ค่ะโดยจะรับรองว่าไม่มีการหยุดทำงานแน่นอน 100% ค่ะ Gmail ของ G Suite นะคะเราสามารถใช้ได้ตลอดนะคะทุกที่ทุกเวลานะคะ24ชั่วโมงแล้วก็จะป้องกันสแปมนะคะแล้วก็รักษาข้อมูลทางธุรกิจเราไว้ได้ค่ะในการคุยทางธุรกิจนะคะเราก็ต้องใช้ติดต่อกันสื่อสารกันค่ะโดย Gmail เนี่ยเราสามารถไปประสานงานร่วมกับ Google Hangout ค่ะเพื่อการคุยธุรกิจได้ง่ายดายก็มีความสะดวกมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปพูดถึงคุณสมบัติของ Google Hangout ค่ะ Google Hangout นะคะก็จะเป็นแอปที่เราสามารถคุยประชุมทางธุรกิจนะคะทั้งข้อความที่เป็นตัวอักษรข้อความเสียงแล้วก็การคุยผ่านวิดีโอนะคะระดับ HD ค่ะโดยมันจะสามารถช่วยให้เราประหยัดเวลาในการเดินทางก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะในการประชุมนะคะในการแฮงเอาท์กันเราสามารถเชิญผู้ร่วมทั้งภายในและภายนอกบริษัทนะคะไม่เกิน 25 คนค่ะโดยแอป Hangout เลยนะคะก็จะไปโฟกัสที่คนพูดค่ะแล้วก็ตัดเสียงรบกวนจากภายนอกค่ะเวลาที่เราจะนำเสนอโปรดักต์นะคะหรือว่าธุรกิจของตัวเองนะคะผ่านไลฟ์สดออนไลน์สดนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของสตรีมระดับที่ดีนะคะแล้วก็วิดีโอที่เรานำเสนอออกไปนั้นก็จะไปจัดเก็บอยู่ในช่อง YouTube ของเราโดยอัตโนมัติค่ะเวลาที่เราประชุมนะคะเราก็สามารถแชร์หน้าจอหรือข้อมูลไฟล์ที่เราประชุมผ่านทางผู้ร่วมประชุมได้ค่ะ Google Hangout นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งกับแท็บเล็ตนะคะแล้วก็มือถือแล้วก็แล็ปท็อปค่ะโดยในการประชุมนี้เราต้องใช้การจัดตารางเวลานะคะก็ต้องประสานกับแอปอื่นก็คือแอปที่เราจะพูดก็คือแอป Google Calendar นะคะโดย Google Calendar เนี่ยจะเป็นแอปที่จัดการตารางเวลาของการประชุมนะคะได้อย่างง่ายดายค่ะโดยจะเช็คจากผู้ร่วมงานนะคะที่เราจะประชุมว่าคนไหนว่างตอนไหนจะได้โคเข้าหากันค่ะโดยสามารถเช็คกับว่าห้องไหนการประชุมสามารถว่างสำหรับการประชุมในเวลานั้นๆด้วยค่ะ Google Calendar นะคะเราสามารถตรวจสอบปฏิทินของตัวเองค่ะปฏิทินเวลาว่าเรามีประชุมวันไหนทางธุรกิจตอนไหนนะคะโดยสามารถใช้ได้กับแล็ปท็อปโมบายนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตค่ะในส่วนของข้อมูลของดิฉันก็จบเท่านี้ค่ะขอส่งต่อให้กับคุณวุฒิไกรค่ะ Thank you Runtip. The next topic is group. Eliminate goals for your design team. Proven goals less team easily work together. And in your groups, invite them to meeting or share document using single group address. Turn on groups for business.To host community forums. We have 2-minute groups for business or school. 1-minute groups for your GSAS. Google groups provide convenient way for your user to communicate with groups. You can create and manage groups for your organization. Using the groups.Control in the admin console. You have two options
for using groups with Jesus. We communicate with groups of the people. For example, groups can be useful for department, project team, class, office location, and more. The witness access to document size, video, and calendar. The user can share their content with groups. You can give the private to use and remove it anytime. The next topic is Google Plus. Google Plus for future and business future. The Google Plus had the same whole future of for apps. Google Plus with additional business future. You can enable or disable Google Plus for all user or specific user. And many Google Plus profile. For example, see which user in your domain have Google Plus profile. Create and manage Google Plus profile for user in your domain. And easily share content internally with all user in your domain. And update their own profile. Discover setting. ครับในส่วนต่อไปนะครับเป็น Google Drive นะครับ Google Drive เป็นบริการจาก Google นะครับที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ให้ไปฝากไว้ได้นะครับโดยเรียกว่าการอัปโหลดนะครับซึ่งทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นได้ที่ไหนก็ได้ที่เรามีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่เพียงแค่การฝากไฟล์เท่านั้นเรายังสามารถแบ่งปันไฟล์ให้กับคนที่ต้องการได้และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์ทุกประเภทสำหรับพื้นที่ของ Google นะครับที่ให้มาGoogle จะให้เราใช้พื้นที่อยู่15 GB นะครับโดย Google Drive นี้มีพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการสร้าง Google เอกสารชีทและสไลด์ซึ่งเป็นเครื่องมือการแก้ไขที่ทำงานบนเว็บได้นอกจากการสร้างและแก้ไขนะครับเรายังสามารถใช้เอกสารให้เพื่อนๆได้และยังมีชุดเครื่องมือในการแก้ไขของ Google นะครับโดยมีการผสมผสานรวมไว้เสมอเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะผู้ดูแลระบบคุณสามารถจัดการเครื่องมือแก้ไขสำหรับ Google นี้ได้ทั้งหมดนะครับครั้งแรก Google Drive นี้เป็นเอกสารครับในส่วนต่อไปเป็น Google Doc ครับ Google Document หรือ Google Doc คือเว็บไซต์ที่ให้บริการในการทำงานทางออนไลน์ให้เราสามารถจัดเอกสารได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพียงแค่คุณมีบัญชีของ Google เพียงบัญชีเดียวก็สามารถใช้งานของบริการ Google Doc ได้โดยปัจจุบัน Google Doc นี้มีโปรแกรมย่อยอยู่4ตัวนะครับคือ Google Doc Slide Sheet และ Form นะครับครับไม่ว่า Google Doc นี้จะดูหน้าตาเหมือนกับ Microsoft Office นะครับแต่ Google Docเป็นรายแรกที่ให้บริการออนไลน์นะครับและสามารถใช้งานได้แบบฟรีไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์มาติดตั้งไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานได้บนเว็บทันทีนะครับเพียงแค่เราเข้าไปที่ doc.google.com นะครับแล้วก็เข้าทำการไซน์อินนะครับแค่นี้ก็สามารถดูเอกสารที่อยู่บน Google Drive หรือ Google Doc พร้อมทั้งสามารถสร้างแก้ไขเอกสารและคลิกเปิดอ่านเอกสารได้จริงครับครับรวมทั้งสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมๆกับเพื่อนๆได้นะครับในหน้าเอกสารเดียวกันเรียกกันว่าช่วยกันทำงานพร้อมกันได้เลยครับครับในส่วนต่อไปนะครับเป็น Google Sheet นะครับ Google Sheet ช่วยให้ข้อมูลของคุณดูโดดเด่นขึ้นมานะครับโดยแผนภูมิและกราฟสีที่สวยงามสูตรในตารางและเลือกการจัดการรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้ประหยัดเวลาและทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสเปรดชีต
ใช้ง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบริการที่ใช้ฟรีเหมือนกันนะครับโดยการเข้าถึงสเปซชีของคุณนั้นคุณจะเข้าได้ทุกที่นะครับทุกเวลาที่สามารถสร้างและแก้ไขงานของคุณได้ไม่ว่าจะเข้าผ่านทางโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ Google Sheet ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันในสเปซชีเดียวกันได้ในเวลาเดียวกันได้และแชร์ให้กับใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขสเปเชียลคุณได้การแก้ไขจะเป็นแบบเดียวทางนะครับเมื่อมีการแก้ไขสเปเชียลคุณจะสามารถมองเห็นเบราว์เซอร์ของคุณนั้นว่าในขณะนี้มีการแก้ไขอยู่หรือมีการให้รับข้อความนอกจากนี้ยังสามารถแชทกับคนอื่นได้โดยตรงนะครับแอร์สวิชหรือได้เพิ่มความคิดเห็นหรือเพิ่มที่อยู่อีเมลเพื่อให้คนนั้นได้รับการแจ้งเตือนและไม่ต้องกดบันทึกนะครับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้อัตโนมัตินะครับThank you, Udikai. The next topic we're going fromGoogle Form can create a form as easily as creating a document. Search multi-type, question type, doc, and up to reorder question and customize value as easily as painting. This can help you connect with customers. And you can add image, video, and custom logic to give people mood response up.Great external analyze response with automatic summary. You can use response appear in real time and also access the raw data and analyze it with Google Sheet or other software as well. Software with you can pass the next campaign click message eventDecision with up a quick move. Connect email SDS from new letter and create prop click and using or folder or logo from by your server. And you can vary choose or build option from multiply choose.To drop down to listen scan. You can add image and video, YouTube or give query with page and question script logic from report. So that means it is easy to make. Can edit and report to from scan big and small with real time.And talking your data, filter by reading is or she's. The next, Google Site. Google Site is a program that can open this world. Site is make an understanding of work to create.Position business station is your business or a single business online with your business partner, your who, him, external connected. And you must control who give this permission to edit, view, or just add comment, development, team, site, and imported connect from project. AndThe last sale material or detail about camping ticket. Everyone can work together in the same decision at the same time with Google Sheet. And you can even use version history to see old version of the same decision sorted by data and new make.It is okay to typing about file format again for present your story easy.
the next topic, Google Site. Google Site is can run at internet from your company, a project, site from your team, or better from customer without site builder, and or without within the same line of code and simply writing a doc to add version editor. And this main team do not have to rely on IT specialist or web development with important connect from project. The latest sale material on detail about company payments. ก็ Google Site นะครับก็คือโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ของ Google เองโดยสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวเช่นลงวิดีโอปฏิทินการนำเสนอหรือทำเอกสารและสามารถสร้างหน้าเว็บสำหรับการทำงานเป็นกลุ่มหรือองค์กรขนาดใหญ่ได้ Google Site นั้นเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2551โดย Google Site นั้นมีแพ็กเกจสำเร็จรูปให้เลือกโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนที่เอาเองและมีบริการฟรีไม่เสียค่าจ้างโดยมีพื้นที่จัดเก็บให้กับผู้ใช้ครั้งแรกทั้งหมด4จิกและขนาดไฟล์ที่ใช้จัดเก็บสูงสุดทั้งหมดไม่เกิน10เมกส่วนข้อเสียของ Google Site นั้นเราไม่สามารถนำ CSS ที่เราเขียนขึ้นเองมาใช้บนเว็บได้และสคริปต์ที่เราเขียนขึ้นเองบางตัวด้วยต่อไปคอนโซลผู้ไร้ระบบหรือว่า Google Admin นะครับผู้ไร้ระบบเป็นอีกบริการหนึ่งของ Google App คอนโซลผู้ไร้ระบบเป็นที่สำหรับให้ผู้ไร้ระบบจัดการปัญหางานต่างๆสำหรับผู้ใช้ในองค์กรสามารถเพิ่มผู้ใช้จัดการองค์กรกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยและการรักษาต่างๆว่าให้ข้อมูลมีความปลอดภัยได้ง่ายความปลอดภัยและการควบคุมการปลอดภัยและความควบคุมนั้นสามารถดูแลระบบโดยระบบนั้นจะมีระบบเป็นแบบส่วนรวมทำให้การตั้งค่าและการจัดการรวดเร็วและง่ายดายสามารถเพิ่มและลบผู้ใช้ได้และยังตั้งค่ากลุ่มและเพิ่มตัวเลือกรักษาความปลอดภัยได้เช่นการยืนยันแบบ2ขั้นตอนการยืนยัน2ขั้นตอนนี้การยืนยันโดยการเข้ารหัสของมือถือและการเข้ารหัสเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ยืนรักษาความปลอดภัยข้อมูลสามารถทำงานบนอุปกรณ์ทั้ง iOS และ Android ได้อย่างรวดเร็วโดยการตรวจสอบการใช้งานจากการตั้งค่าความปลอดภัยและสามารถล็อกหรือล้างข้อมูลจากอุปกรณ์จากระยะไกลได้ส่วนความน่าเชื่อถือโทรศัพท์หรืออีเมลหาฝ่ายสนับสนุนของ Google ได้ตลอดวันทั้ง24ชั่วโมงโดยทีมสนับสนุนเครือข่ายของ Google เองส่วนการลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ระบบนั้นสามารถเข้าถึงคอนโซลผู้ระบบได้ที่ admin.google.com ครับเมื่อป้อนที่อยู่และอีเมลรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้คอนโซลก็จะสามารถเข้าใช้คอนโซลได้ครับต่อไปห้องนิรภัยห้องนิรภัยคือเป็นส่วนเสริมของ Google App บริการส่วนเสริมนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งแอปนี้จะช่วยในการจัดเก็บรักษาและค้นหาสามารถตรวจสอบการเข้าออกของอีเมลและผู้คืนอีเมลในกรณีที่ลบข้อมูลอีเมลจาก Google App ไปโดยไม่ตั้งใจห้องไวไฟเป็นบริการที่ทำงานบนเว็บทั้งหมดจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือจัดซอฟต์แวร์ใดๆห้องไวไฟจะรวมอยู่ใน Google App โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 174.50 ตางค์บาทต่อเดือนประเภทของข้อมูลที่สนับสนุนเช่นอีเมลห้องไวไฟจะผสมผสานกับ Gmail ดังนั้นจะทำการจัดเก็บและค้นหาที่เก็บถาวรสำหรับ Gmail ขององค์กรได้ทั้งหมด Account และ Google Docs ห้องไวไฟสนับสนุนการแชทที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยในแอปของ Account และ Google Docs สามารถเก็บรักษาค้นหาและระงับข้อมูลได้ทั้งหมดห้องไวไฟมีบริการดังต่อไปนี้บริการแรกการจัดเก็บข้อมูลและอีเมลจะเก็บข้อมูลรักษาเพื่อกำหนดข้อความและแชทแบบเปิดเท่านั้นถึงจะทำการจัดเก็บได้ร
ระบบจะทำการจัดเก็บก่อนที่จะถูกนำออกจากกล่องจดหมายสองการเก็บรักษาข้อมูลระหว่างการดำเนินคดีห้องเลี้ยงภัยจะเก็บรักษาข้อมูลระหว่างการดำเนินคดีกับผู้ใช้เพื่อเก็บรักษาอีเมลและแชทที่บันทึกทั้งหมดโดยผู้ใช้ไม่จำกัดเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายสามารถกำหนดการเก็บรักษาระหว่างการดำเนินคดีให้กับเนื้อหาทั้งหมดในบัญชีของผู้ใช้ได้ต่อไปการค้นหาไฟล์ในไดร์สามารถค้นหาไฟล์ในไดร์ Google ของโดเมนบัญชีผู้ใช้หน่วยขององค์กรโดยค้นหาจำนวนที่และคำหลักได้ครับการส่งออกสามารถส่งออกอีเมลสำหรับแชทที่เปิดการบันทึกได้ครับและไฟล์ที่ระบุจาก Google Drive และไม่ได้จาก Google Drive ก็ได้เช่นกันสามารถรายงานการตรวจสอบได้โดยการส่วนทำงานส่วนนี้จะเป็นต้องได้รับอนุญาตจากได้รับการอนุญาตจากให้เข้าใช้งานก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานในส่วนนี้ได้สรุปนะครับ Google App นั้นคือระบบบนคลาวด์เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ทั้งหมดเช่นปฏิทินแชร์การประชุมวีดีโอแอปสำหรับการติดต่อสื่อสารแอปสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและแอปสำหรับการทำงานร่วมกันแอปสำหรับจัดการองค์กรสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจออกแบบสำหรับการทำงานเป็นทีมผ่านชื่อโดเมนของผู้ใช้บริการเองผ่านทางเว็บเพียงแค่ท่านมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งาน Google App ได้โดยมีวิธีจัดเก็บไฟล์และการแชร์กับ Google Drive ทำงานร่วมกันใน Google เป็นแบบเอกสารแบบเดียวทางสามารถประชุมผ่านวิดีโอโดยใช้ Hangout และระบบอีเมลแบบมืออาชีพอย่าง Gmail ทั้งหมดนี้ให้บริการในราคาเดียวและยังเป็นระบบเดียวที่ให้ความช่วยเหลือออนไลน์ให้ผู้ใช้ดูแก้ไขและสามารถสร้างเนื้อหาได้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเน็ตเพราะระบบมีระบบซิงข้อมูลให้อัตโนมัติเมื่อทำการเชื่อมต่อเน็ตในเวลาต่อไปเมื่อใช้ Gmail จะได้รับบริการระดับธุรกิจเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งได้แก่ธุรกิจที่ใช้โดเมนสำหรับการจัดเก็บไฟล์บนออนไลน์โดยจะมีคลาวด์ให้จัดเก็บและยังมีการสนับสนุนทางโทรศัพท์และอีเมลตลอด24ชั่วโมงและยังสามารถทำงานร่วมกับ Microsoft ได้โดยเพิ่มขนาดและความปลอดภัยจะดียิ่งขึ้นและการดูแลแบบเต็มรูปแบบกับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดครับก็พอจบรายงานจากนี้ครับขอบคุณครับ